ความน่ารักสดใสสีสันที่ดึงดูดใจและรูปแบบที่น่ารักเก๋ไก๋เป็นจุดเด่นหลักของบรรจุภัณฑ์สำหรับเบเกอรี่ที่สร้างความดึงดูดใจให้กับผู้บริโภคกับเทรนด์ของเบเกอรี่ที่ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันแต่บรรจุภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี้ยังดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้บริษัทของเราอะนะคะก็เป็นโรงงานนะคะผู้ผลิตเกี่ยวกับพวกแพคเกจจิ้งนะคะสำหรับอาหารแล้วก็เบเกอรี่ก็คือเน้นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกถาดฟอยล์กระทงฟอยล์กระทงกระดาษแล้วก็กล่องคุกกี้กล่องเป็นกล่องพลาสติกอะค่ะคือสินค้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิดนะคะอย่างเช่นถาดฟอยล์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลายได้เป็นการรีไซเคิลได้ 100% นะคะพวกกระดาษพวกนี้เนี่ยเราก็ทำมาจากเป็นพวกฟู้ดเกรดนะคะก็อย่างเช่นทราบกันอยู่แล้วว่าพวกกระดาษพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปรีไซเคิลได้เหมือนกันเราก็เลยจะเน้นพวกสินค้าที่สามารถนำไปแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วก็รีไซเคิลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและเมื่อพูดถึงเบเกอรี่ก็จะมาคู่กับกาแฟและเครื่องดื่มอีกหลายชนิดซึ่งความน่าดึงดูดใจของแก้วเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้บรรจุภัณฑ์ของขนมเช่นแก้วกระดาษแก้วพลาสติกที่เห็นกันได้บ่อยตามร้านกาแฟโรงภาพยนตร์และสายการบินที่ออกแบบให้มีลวดลายสีสันสวยงามคือเรารับทำพวกแพคเกจจิ้งต่างๆก็คือจะเป็นพลาสติกจะเป็นงานกระดาษจะเป็นแก้วพลาสติกแก้วกระดาษครับลวดลายเราก็จะมีลายของบริษัทอยู่แล้วหรือเราจะทำตามออเดอร์ของลูกค้าโดยลูกค้าส่งแบบอะไรมาเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อทำเป็นแก้วแบรนด์ของเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับตลาดเบเกอรี่และเครื่องดื่มยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในยุคนี้ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะในไทยเท่านั้นธุรกิจบรรจุภัณฑ์ยังคงเติบโตไปไกลถึงระดับอาเซียนและมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกในอนาคตปิยวัฒน์อัฏฐากรถ่ายภาพคารินกมุตโยธิน True for You รายงาน